ในหรือว่าเมื่ออยู่ในห้องที่ไม่มีคนรู้นั่นคือตัวตนที่แท้จริงและวันนี้พี่น้องจะต้องรู้จักตัวตนของเราก็คือตัวตนที่เราอยู่ในพระคริสต์ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์และเราเป็นคนชอบธรรมและรากของเรานั้นตอนนี้เปลี่ยนแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญกว่าการที่เรารู้จักพระคริสต์ก็คือเราเองนั้นรู้ว่าพระเยซูคริสต์รู้จักเราและพระองค์มองเราอย่างไรและเราเข้าใจอย่างไรที่พระองค์ทรงอยากให้เรามองอย่างที่พระองค์มองวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันก็คือ Jesus บวก0เท่ากับพระคุณเรามาดูข้อแรกด้วยกันนะครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าในข้อแรกนะครับได้พูดไว้หน้าฟังบอกว่าท่านทั้งหลายผู้ที่จะอยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเราเห็นได้ว่าในคริสตจักรกาลาเทียนั้นนะครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐและก็ได้ตั้งคริสตจักรขึ้นที่นั่นเมื่อประมาณปีค.ศ.54ในการเดินทางพันธกิจครั้งที่2พี่น้องตื่นเต้นในการเดินกับพระเจ้าและก็รักพระเจ้าแต่ระยะหลังนะครับมีโอกาสได้มีคนสอนผิดจากกรุงเยรูซาเล็มก็คือศาสนายูดาห์หรือว่าศาสนายิวได้ลงมาที่เมืองกาลาเทียแล้วหลังจากนั้นก็มาบอกว่าสอนก็บอกว่าพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวไม่พอนะสิ่งที่พี่น้องที่กาลาเทียต้องทำด้วยก็คือต้องกลับไปสู่พิธีสุนัตต้องกลับเข้าไปสู่ธรรมบัญญัติต้องกลับไปศูนย์กลางอยู่ที่การประพฤติภายนอกเพราะมันไม่พออาจารย์เปาโลก็เลยเป็นเดือดเป็นร้อนและถ้าเป็นไปได้ถ้าพี่น้องไปอ่านดูในพระธรรมกาลาเทียจะเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลใช้คำรุนแรงมากอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านช่างโง่เขลาเสียจริงและพอในบทที่4ในตอนนี้บอกว่าท่านทั้งหลายที่อยากจะกลับไปสู่ธรรมบัญญัติแปลภาษาไทยเป็นไทยก็คือท่านทั้งหลายที่อยากจะกลับไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติเพื่อความประพฤติของตัวเองจะชอบทำเนี่ยมาฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงพี่น้องหลายครั้งคริสเตียนเป็นอย่างนี้นะเรารอดโดยพระคุณพระเจ้าเนี่ยโอ้เอเมนทุกคนเอเมนหมดเลยไม่ใช่ความดีของเราใช่ถูกต้องแต่พอเราจะบอกว่าชีวิตคริสเตียนต้องเดินกับพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าและพึ่งพระคุณของพระเจ้านะกับบางครั้งไม่อยากจะตอบสนองแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นอย่างนี้เป็นคริสเตียนแล้วต้องมีความประพฤติเป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นแบบนั้นเป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นแบบนี้พี่น้องไม่ได้ขัดแย้งกันแต่แท้ที่จริงแล้วการที่เราเองจะเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนเราต้องเข้าใจพระคุณของพระเจ้าและรู้ว่าเมื่อพระคุณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในชีวิตของเราเป็นเหมือนรากของเราเราจะสำแดงผลตรงนั้นออกมาเป็นความดีเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนเป็นการรับใช้เป็นการอธิษฐานบนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้า Amen. การรับใช้ของเราต้องอยู่บนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้า Amen. การอธิษฐานของเราต้องอยู่บนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้าและการประกาศข่าวประเสริฐต้องอยู่บนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้าและการที่เราเองนั้นจะสงเคราะห์ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการพูดของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นการนมัสการของเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นพระคุณของพระเจ้าจึงเป็นคูกเรื่องหรือเป็นแบบแผนหรือเป็นรากฐานหรือเป็นรากในชีวิตของเราเราไม่ได้มาหาพระเยซูหรือมาเข้ามาเชื่อพระเยซูเพราะเราอยากเปลี่ยนศาสนาเพราะศาสนาไม่ได้ช่วยเราให้รอดแต่พระเยซูช่วยเราให้รอดและพระองค์ต้องการอยากจะให้ชีวิตภายในของเรารับการเปลี่ยนแปลงโดยพระองค์ yeah. พระองค์ไม่ได้มาบอกว่าเป็นคริสเตียนเป็นลูกของเรานะต้องมีความสามารถต้องขยัน yeah. ต้องมีระเบียบวินัยต้องมีชีวิตที่ดีงามต้องมีความประพฤติที่ยอดเยี่ยมฟังให้ดีนะพี่น้องพระองค์ไม่ได้มาให้เราเป็นคนดี
แต่พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตกับพระเยซูและเมื่อเรามีชีวิตกับพระเยซูชีวิตของเราจะดีเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติคนนี้ก็ไม่ถูกต้องคนนี้ก็ต้องกลับใจคนนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจรากฐานแท้จริงของการเป็นคริสเตียนคริสเตียนไม่ใช่เป็นการที่เรามาเริ่มต้นเปลี่ยนที่พฤติกรรมภายนอกแต่ชีวิตของเราเริ่มต้นจากชีวิตภายในที่เรารู้จักพระเยซูจริงๆแล้วพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวคิดของเราเปลี่ยนคำพูดของเราเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนท่าทีของเราเพราะพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มาจะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการชำระมากขึ้นและมากขึ้นยิ่งเราเองเป็นคนที่ฉลาดและใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นใคร่ควรมากขึ้นจดจ่อมากขึ้นแช่ตัวอยู่ในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเปลี่ยนมุมมองของเราตามมุมมองของพระวจนะพระเจ้าเราจะรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเองรู้สึกว่าจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติเราไม่มีคุณสมบัติเราบกพร่องเราผิดพลาดคนเขาไม่ยอมรับเราแน่นอนใครๆก็ไม่ยอมรับเราแต่พี่น้องฟังให้ดีนะครับพระเยซูมาหรือเลือกเราเรียกเราไม่ใช่ท่านมีคุณสมบัติแต่พระเยซูต้องการอยากให้ท่านรู้ว่าพระเยซูมีคุณสมบัติและใส่เข้าไปในชีวิตของท่านพระเยซูมาตายไถ่บาปที่บนไม้กางเขนไม่ได้เพราะว่าท่านดีแล้วแต่ที่ตายบนไม้กางเขนเพราะเอาความบาปในชีวิตของเราเข้าไปไว้ในพระองค์พระองค์ไม่ได้บาปด้วยตัวของพระองค์แต่พระองค์ทรงบาปเพราะความบาปของเราของผมและของท่านพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วพระองค์เอาความชอบธรรมของพระองค์ใส่เข้ามาในชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ท่านอดอาหาร40วันไม่ใช่เพราะท่านเองอ่านพระคัมภีร์20รอบไม่ใช่เพราะอธิษฐานหนักเลยไม่ใช่เป็นคนที่นมัสการพระเจ้าตลอดเวลาไม่ใช่พี่น้องการอดอาหารเป็นเรื่องที่ดีงามที่เราต้องทำการนมัสการเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่เราต้องทำแต่สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราเข้าใจว่าพระเยซูอยู่ในเราและเมื่อพระเยซูอยู่ในเราพระองค์จะสำแดงผลของพระองค์ออกมาพระวิญญาณที่อยู่ในเราจะสำแดงผลออกมาและในต่อไปนะเราจะมีโอกาสได้ขึ้นในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23แล้วเราจะมาดูรายละเอียดว่าผลพระวิญญาณเป็นอย่างไรวันนี้หัวข้อคำเทศก็คือพระเยซูบวก0เท่ากับพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเองเนี่ยหงุดหงิดมากกับพี่น้องหลายคนที่ไปเอาธรรมบัญญัติเข้ามาอีกอาจารย์เปาโลรู้สึกหงุดหงิดมากที่พระคุณของพระเจ้าสำหรับพี่น้องมันไม่พอมันต้องเอาการประพฤติของตัวเองบวกเข้ามาญาติเปาโลก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือข้อ22ขึ้นมาเลยครับเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรกี่คนครับ2คนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสคือนางฮากาอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยคือนางซาราอับราฮัมมีบุตร2คนหรือมีลูก2คนครับคนแรกที่พระเจ้าบอกว่าอับราฮัมปีหน้าที่เรามาหาเจ้าจะมีบุตร1คนและเขาจะเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติอับราฮัมตอนนั้นสงสัยอยู่เลยครับนางซาราก็หัวเราะเพราะอะไรครับ1อับราฮัมอายุมากแล้ว100ปี2นางซาราก็อายุมากแล้วประมาณ90ปี3ที่เด็ดไปกว่านั้นนางซาราเป็นหมันซาราเป็นภรรยาหลักหรือภรรยาหลวงแต่นางฮากาเป็นคนใช้ของนางซาราและนางซารานั้นสงสัยแล้วก็บอกว่ายังไม่มีลูกเลยดังนั้นเอาฮากาไปให้กับสามีคืออับราฮัมพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยในสิ่งที่ซาราทำเราจึงเห็นได้ว่าอิชมาเอลที่เกิดจากนางฮากาที่เป็นคนใช้ของนางซารานั้นเป็นหญิงที่ไม่ได้มาตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าแ
อิสอักมาตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าและมาโดยการเกิดอย่างอัศจรรย์อิสมาเอลมาโดยความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั่วไปคืออับราฮัมกับนางฮากานี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลกำลังยกขึ้นมาเปรียบเทียบพี่น้องตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจข้อ23บุตรที่เกิดจากหญิงท่านนั้นก็เกิดตามปกติเห็นไหมครับภาษากรีกแปลตรงตัวว่าตามเนื้อหนังแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยนั้นเกิดตามพระสัญญาของพระเจ้าทำไมเรียกว่าพระสัญญาเพราะว่าพระเจ้าต้องการอยากจะให้อับราฮัมนั้นนะครับมีพงพันธุ์นั่นก็คืออิสอัคและที่สำคัญที่สุดก็คืออิสอัคจะเป็นพงพันธุ์ที่ต่อไปจนถึงองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะไถ่หลังจากอาดัมล้มลงในความบาปพระองค์มีแผนการที่จะไถ่มนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปให้กลายเป็นคนชอบธรรมผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักกลับมาย้อนมาดูที่สวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราและพระเจ้าเองนั้นประทานให้กับเราก็คือสิทธิการตัดสินใจพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกอาดัมบอกว่าอาดัมต้นไม้ในสวนเนี่ยเจ้ากินได้ทั้งหมดเลยแต่มี2ต้นที่พระเจ้าบอกว่าต้นไม้แห่งชีวิต1ต้นและต้นไม้สำนึกดีและชั่วที่พระเจ้าบอกอย่ากินแต่อาดัมไม่เชื่อฟังอาดัมแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าและให้เสียงของพระเจ้านั้นดังก้องอยู่ในหัวใจน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่อาดัมเองกลับไปฟังเสียงของมารที่มาล่อลวงแล้วอาดัมก็เลยตัดสินใจที่จะไปกินต้นไม้สำนึกดีและชั่วนั่นหมายถึงว่าอาดัมยินดีที่จะเทชีวิตของตัวเองลงไปแม้ว่ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาตัดสินใจว่าฉันยินดีจะลงไปตรงนั้นพี่น้องที่รักหลายครั้งชีวิตของเราตัดสินใจแบบนั้นพระเจ้าให้สติปัญญาเราในการดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าแต่ในเวลาตัดสินใจจริงๆเรามักไม่ดำเนินตามการตัดสินใจที่ถูกต้องตามพระเจ้าของพระเจ้าแต่เราตัดสินใจตามความรู้สึกและตามสติปัญญาของเราโดยที่เราคิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกของเราพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องรับผลก็คือเราอาจจะรับผลที่ไม่ได้อย่างที่พระเจ้าต้องการแต่สิ่งที่เราตัดสินใจพระเจ้าก็ยังกู้คืนเสมอแม้นท่านจะตัดสินใจผิดวันนี้พระเจ้าก็ยังรักท่านเสมอแม้นท่านตัดสินใจไม่ถูกต้องพระเจ้าก็รักท่านเสมอไม่มีการตัดสินใจใดๆเลยที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่วันนี้สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้ารักเราผมก็ไม่ได้ตัดสินใจดีที่สุดสมบูรณ์ร้อยท่วนทุกครั้งนะพี่น้องพระเจ้ารักผมและพระเจ้าก็รักพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าให้สติปัญญาเราและให้คู่มือในการดำเนินชีวิตมาพี่น้องดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งที่อยู่ในพระเจ้าปลอดภัยที่สุดเอเมนไหมครับข้อ24ตามมานะครับข้อความนี้เป็นอุปมาคำว่าอุปมาหมายว่าเปรียบเทียบนำสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อจะขยายความสิ่งที่กำลังอธิบายนั้นให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลจึงใช้คำเปรียบเทียบอันที่สองอับราฮัมมีลูกสองคนเห็นไหมครับนี่กำลังจะส่งผ่านมาเรื่องของธรรมบัญญัติและพระคุณของพระเจ้าพี่น้องตามต่อมาครับข้อ24ข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่างพี่น้องตามมาอีกพันธสัญญาแรกก็คือพันธสัญญาของพระเจ้าที่ประทานให้กับอับราฮัมส่วนพันธสัญญาที่สองก็คือธรรมบัญญัติหนึ่งมาจากภูเขาซีนายก็คือธรรมบัญญัติสิบประการที่เราเคยได้ดูหนังใช่ไหมหลายคนอาจจะดูหนังสิบประการของโมเสสใช่ไหมครับคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากานางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอาระเบียเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่พี่น้องจะงงเลยตอนนี้ไอ้กรุงเยรูซาเล็มจริงๆแล้วมันเป็นเมืองหลวงเลยนะอย่างนี้ครับความหมายธร
คำบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้กับโมเสสนั้นอยู่ที่ภูเขาซีนายเป็นธรรมบัญญัติที่เมื่อพระเจ้าให้นะครับถ้าพี่น้องจะดูในพระคัมภีร์อพยพบทที่24นะครับก็จะพบด้วยเหมือนกันเมื่อพระเจ้าประทานให้กับโมเสสและบอกว่าธรรมบัญญัติเหล่านี้จะทำให้คนอิสราเอลนั้นที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงคนอิสราเอลบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสสิ่งที่พระเจ้าให้เรากระทำเราจะกระทำและเราจะเชื่อฟังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเสสยังลงไม่ถึงตีนเขาเลยคนเหล่านั้นก็ไปกราบไหว้รูปเคารพก็คือเอาทองที่ได้มาจากประเทศอียิปต์นั้นเนี่ยนำมาให้อาโรนแล้วก็หลอมมาเป็นโคทองคำหลังจากนั้นก็วนเวียนนมัสการแล้วก็เต้นรอบโคทองคำธรรมบัญญัติยังลงมาไม่ถึงเลยเราเห็นได้ว่าสิ่งที่ธรรมบัญญัติให้พระเจ้าให้นั้นเป็นธรรมบัญญัติที่ดีแต่ไม่มีอิสราเอลคนใดทำได้ไม่มีมนุษย์คนใดทำได้อาจารย์เปาโลจึงกำลังจะพูดบอกว่าธรรมบัญญัตินั้นพระเจ้าให้มาชั่วคราวแต่พระเยซูเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเราจึงไม่ควรที่จะกลับไปสู่การประพฤติและจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติเพราะไม่มีความประพฤติใดที่ทำให้มนุษย์สมบูรณ์และชอบธรรมแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์สมบูรณ์และชอบธรรมก็คือการพึ่งพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงเป็นเหนือเป็นแค้นบอกว่าพี่น้องอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วจะกลับไปสู่ธรรมบัญญัติทำไมและผมจะบอกนะพี่น้องธรรมบัญญัติทำให้เราตกเป็นทาสก็คือเราถูกผูกมัดโดยธรรมบัญญัติแต่พระคุณของพระเจ้าทำให้เราเป็นไทยเราจะกลับไปสู่การผูกมัดเมื่อเราเองไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วเรายังบอกว่าถ้าเราจะชอบทำนะเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้เราต้องเป็นแบบนั้นพี่น้องที่รักเราชอบทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้หรือเราถวายทรัพย์หรือเราเองทำได้ดีมากเลยเราโกเก็บกวาดโบสถ์มากกว่าทุกคนในโบสถ์นี้เราทำได้ดีมากซึ่งการเก็บกวาดโบสถ์เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่นี่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เรานั้นชอบทำเพราะความชอบทำมาแหล่งเดียวเท่านั้นคือพระเยซูเอเมนไหมครับความชอบทำนั้นมาแหล่งเดียวพระเยซูพี่น้องอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เน้นเรื่องนี้จังพี่น้องในพระธรรมกาลาเทียพี่น้องหนีเรื่องนี้ไม่ได้เลยและในพระคัมภีร์ทั้งหมดก็หนีเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าแผนการไถ่ของพระเยซูที่หลังจากมนุษย์ล้มลงในบาปนั้นมันมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้มาเพิ่งมาพระองค์ให้พันธสัญญากับอาดัมหลังจากที่อาดัมล้มลงในบาปนั้นพระเยซูนั้นฆ่าสัตว์เพื่อจะให้เขานั้นห่อหุ้มร่างกายหลังจากนั้นพันธสัญญาโนอาหลังจากนั้นพันธสัญญาดาวิดหลังจากนั้นพันธสัญญาพระคัมภีร์ใหม่คือพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้ามีตั้ง8พันธสัญญาแสดงว่าพระเจ้าไล่ลงมาแต่ละเรื่องเพื่อจะดำมาถึงพันธสัญญาสุดท้ายคือพันธสัญญาใหม่คือพระคุณของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าไปทีละข้อพี่น้องข้อ25นางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอาระเบียเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองนั้นเป็นทาสอยู่แสดงว่าคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติและจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองตกเป็นทาสแม้นท่านจะเชื่อพระเยซูแต่วันนี้ถ้าท่านเองรู้ว่าพระเยซูให้เสรีภาพกับท่านผ่านความชอบธรรมของพระองค์ท่านจดจ่ออยู่ที่พระเยซูไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธบอกว่าหลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้วทั้งนั้นเราก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะรากคือพระเยซูชีวิตที่แสดงเป็นผลมาคือพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันถ้ารากคือความชอบธรรมพระเยซูชีวิตออกมาก็คือความชอบธรรมได้เช่นเดียวกันถ้าคำพูดที่พระเยซูพูดเป็นรากสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราก็คือคำพูดที่พระเยซูด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รากชอบธรรมและตัวยังจะจมอยู่ในความบาปมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ารากเองนั้นเป็นรากแห่งความสมบูรณ์แล้วเราจะขัดสนเราจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รากนั้นเป็นรากที่เต็มไปด้วยสันติสุขและเราจะกลับกลายเป็นคนที่หมกมุ่นและวุ่นวายหรือกวนกวายเราควรจะจดจ่อและดื่มด่ำอยู่ในรากของเราคือชีวิตในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจและเรียนรู้
มีคริสเตียนมากมายหลายคนที่เขาเองนั้นยังกลับไปสู่ธรรมบัญญัติและบอกว่าต้องเป็นแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะถ้าท่านจะเป็นคริสเตียนที่ดีต้องเป็นแบบนี้ไปสู่การเคร่งศาสนาและหลังจากนั้นก็เป็นครับเกิดการหน้าไหว้หลังหลอกเดี๋ยวเหมือนวิทยากรเห็นไหมคุณน้องต้องพูดนะคะยังมีหางเสียงนะคะพอเข้าห้องน้ำโอ้โหอกอีแป้นจะแตกเป็นไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากข้างในจริงๆแต่มันเกิดจากภายนอกที่อยู่ต่อหน้าคนมากมายต้องทำตัวให้ดีนะต้องเป็นดูเหมือนดีนะต้องดูเหมือนชอบทำนะต้องใส่ชุดสีขาวนะไปโบสถ์ใส่สีอื่นไม่ได้พี่น้องโบสถ์เราจึงมีสีดำเลยเห็นไหมแต่ผมไม่เขียนหรอกว่ารถคันนี้สีดำเพราะมันสีดำอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ตูนเขาจะได้หน้าไปเยอะรถคันนี้สีชมพูพี่น้องที่รักชีวิตของเราเนี่ยอย่าเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกอันนี้พี่น้องไม่ได้พูดให้มันดูแรงนะแต่ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้จริงๆหลายครั้งเรากลายเป็นคริสเตียนที่เป็นประเภทเนี้ยเรามีภาษาคริสเตียนเรามีคำพูดที่ดูดีเรามีคำพูดที่แบบว่าฝ่ายวิญญาณแต่ข้างในของเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตจริงๆของเราเป็นอย่างไรแต่เราเองนั้นต้องสอดคล้องกันระหว่างรากและผลด้วยเรามีผมสมัยผมเรียนพระคัมภีร์นะผมจะมีได้เรียนหลายวิชาซึ่งเป็นวิชาที่ดีมากเลยวิชาหนึ่งที่ผมจะต้องเรียนพี่น้องจริยธรรมคริสเตียนฟังไม่ผิดพี่น้องจริยธรรมคริสเตียนแล้วเขาก็จะบอกสอนหมดเลยนะครับต้องแต่งตัวให้ถูกต้องนะมาโบสถ์เนี่ยต้องใส่กระโปรงถ้าเป็นสุภาพสตรีไม่ใช่ผู้ชายนะครับผมใส่กระโปรงเลยผมเป็นกระเทยแน่เลยต้องใส่กระโปรงต้องผูกเน็กไทต้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่มันก็เป็นภาพที่ดูดีแต่จริงๆแล้วส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญเราต้องดูที่พระวจนะของพระเจ้าและให้พระคำของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานฉะนั้นคริสตจักรหรือว่าที่โบสถ์เนี่ยพี่น้องเราจะพูดกันลงตัวง่ายถ้าหากว่าเราเองเอาพระคัมภีร์มาเป็นบรรทัดฐานไม่คุยยากเลยพี่น้องผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่คุยยากแต่พี่น้องคิดว่าโอ้อาจารย์กิจกรรมนี้ดูเหมือนมันค่อยไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่องานจากพระเจ้านะแล้วอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนเลยพี่น้องเราไม่บอกโอ้นี่ต้องอยู่นะเราทำกันมา30ปีแล้วมันต้องอยู่แบบนี้พี่น้องถ้าอันไหนที่มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สอดคล้องกับการนำฝ่ายวิญญาณและการพาคนมาเชื่อพระเจ้านะเปลี่ยนใหม่เลยถ้าเพลงของเราจังหวะแบบเนี้ยราโดมากเนี่ยแล้วทำให้คนแตกโบสถ์แตกกระเจิงเนี่ยพี่น้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากราโดแต่ถ้าเกิดว่าราโดแล้วคนคึกคักโอ้ดีรีบโอ้โหคนมีชีวิตขึ้นมานะเอาเลยเต็มที่เอเมนไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่พี่กำลังจะสื่อสารบอกว่าอันไหนที่มันสำคัญอันไหนที่มันอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอันไหนที่ทำให้คนเนี่ยรักพระเจ้ามากขึ้นเฮ็ดโลดแต่อันไหนที่ทำให้คนรู้สึกคุมเคือรู้สึกพระเจ้าไม่แจ่มแจ้งรู้สึกมันไม่ชัดเจนเนี่ยเราไม่ต้องทำละแต่อันไหนที่มันคนดูแล้วโอ้โหขอบพระคุณพระเจ้าทำต่อข้อ25ต่อเลยพี่น้องข้อ26บอกว่าแต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมาดาของเราผมจะขยายความอีกนิดนึงคำว่าเยรูซาเล็มอยู่เบื้องบนเนี่ยพี่น้องอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1และ2นะครับพูดถึงแผ่นดินใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่และเป็นเยรูซาเล็มในฝ่ายวิญญาณที่เราเองนั้นอยู่ที่นั่นเมื่อเราจากโลกนี้ฉะนั้นเยรูซาเล็มเบื้องบนก็คือชีวิตของเราที่เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เยรูซาเล็มในแผ่นดินโลกเพราะเยรูซาเล็มในแผ่นดินโลกเป็นทาสหมดเลยอิสราเอลเป็นทาสในตอนนั้นฉะนั้นเยรูซาเล็มจึงเป็นทาสของธรรมบัญญัติแต่พระเจ้าเองไม่ปรารถนาอยากให้เรากลับไปเป็นทาสธรรมบัญญัติไม่อยากให้เราถูกผูกมัดแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าตอนนี้ฉันเป็นไทยแล้ว
ตอนนี้ฉันพึ่งพระคุณพระเจ้าตอนนี้ฉันอยู่ในพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูอยู่ในฉันฉันเองมีเสรีภาพในการที่จะตัดสินใจแต่การตัดสินใจนั้นต้องเป็นการตัดสินใจที่เราเองนั้นรู้ว่าชีวิตของเรานั้นส่งพระพรไปยังผู้อื่นเป็นพรกับคนอื่นถามว่ามีไหมที่เราจะตัดสินใจผิดพลาดแม้เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นไปได้แต่ถึงแม้เราตัดสินใจผิดพลาดพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอและจะนำเหตุร้ายทุกอย่างในชีวิตของเรากลับกลายเป็นผลดีผมไม่ได้หมายว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราทั้งร้ายและดีนั้นจะมาจากพระเจ้าทั้งหมดนะครับเหตุร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าก็มียกตัวอย่างเช่นเราเป็นเด็กแว้นเราเป็นวัยรุ่นคริสเตียนแล้วเราบอกว่าโอ้โหนะเราจะไปคาราวานที่ภูเรือแล้วเราก็เว้นตลอดเลยรถธรรมดาเขาให้มาแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราบอกว่าไม่สะใจฉันจะเปลี่ยนท่อใหม่ฉันไปทำคาบูใหม่ล้างคาบูอะไรทำให้มันดีเอามัน120เพราะ50มันไม่สะใจไปเปลี่ยน120บิดทีเดียวจาก0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยให้มันได้ภายใน10นาทีโอ้โหจะเอาขนาดนั้นแต่เราไม่ได้ดูเลยเพราะเจ้าหน้าก็บอกว่าจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตจงเป็นคนที่มีสติปัญญาฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกว่าจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ทรงคุณแต่เราไม่สนใจอ่ะเพราะฉันเป็นเด็กแว้นไงแล้วเป็นไงครับแว้นไปแว้นมาก็เลยแหกโค้งที่โค้ง100ศพอาจจะไม่ทันเสียชีวิตแต่อาจจะพิการถามบอกว่าโอ้โหพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าจึงทำกับคนลูกของพระเจ้าอย่างนี้ลูกของพระเจ้าจงต้องปกป้องไม่ใช่เหรอเนี่ยตอนมีปัญหาอ้างแบบนี้เลยแต่ตอนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยทำไมเราไม่คิดล่ะว่าช้าช้าได้พาเล่มงามไปช้าช้าก็ได้ใช่ไหมครับดำเนินชีวิตขอบคุณพระเจ้านะลูกชายผมหนึ่งไม่แข้งขาหักสักทีก็พระเจ้าปกป้องและสิ่งหนึ่งที่คำบอกเขาเสมอว่าลูกช้าช้าปลอดภัยไม่ต้องไวเอาปลอดภัยไว้ก่อนกรณีอุบัติเหตุหมามันมาวิ่งไล่นั่นอีกอย่างหนึ่งเข้าใจได้พี่น้องกำลังจะบอกว่าการตัดสินใจเป็นของเราทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราไม่ใช่มาจากพระเจ้าพี่น้องฟังใหม่นะครับไม่ใช่ทุกเหตุการณ์มาจากพระเจ้าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าอุบัติเหตุไม่ได้มาจากพระเจ้าอย่าไปบอกว่าอะไรก็โมเมให้พระเจ้าหมดเลยอะไรก็พระเจ้ามาโอ้พระเจ้านี่จะได้เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้ฉันบอกขึ้นหาดเพราะว่าฉันจะได้มีความรู้สึกเข้าร่วมกับคนจะได้ไปให้คำปรึกษาคนที่เขา broken heart มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับชีวิตของเราเองที่เราเองนั้นต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตหลายคนบอกว่าเป็นมะเร็งเราจะได้เข้าใจคนที่เป็นมะเร็งจะได้อธิษฐานเผื่อได้ถูกผมเคยถูกสอนอย่างนี้นะจริงๆเป็นมะเร็งก็ดีนะเวลาคนเป็นมะเร็งเราจะได้เข้าใจเขาสมรอยเท้าเดียวกันกับเขาแล้วให้คำปรึกษาที่ดีกับเขาไม่ต้องเป็นหรอกพี่น้องมะเร็งอ่ะเป็นทำไมมันไม่ได้มาจากพระเจ้าอ่ะใช่ไหมพระคำของพระเจ้าบอกด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ก็ทำให้เราหายดีฉะนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการให้เราเป็นโรคร้ายใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการให้เราขัดสนไม่ต้องการให้เราเองนั้นเป็นหนี้ผมพูดอย่างนี้ผมก็ยังเป็นหนี้อยู่นะพี่น้องเป็นหนี้หนี้ที่เนี่ยพี่น้องนั่งอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องทำโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่ามีกำลังพอที่จะจัดการกับมันนะครับไม่ต้องสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเรื่องการเงินหลายครั้งเราเองก็ไม่มีสติปัญญาถ้าเราไม่มีขอพระเจ้าและจริงๆเราก็มีอยู่แล้วล่ะอย่าไปใช้จ่ายเกินกำลังของเราเราไม่ต้องไปโอ้เห็นเขาขี่รถปอร์เช่เราจะเอาปอร์เช่ด้วยเห็นเขาขี่เบนซ์เราอยากได้เบนซ์ด้วยเห็นเขาขี่คันงามเราอยากคันงามด้วยพี่น้องไม่จำเป็นเลยคุณค่าพี่น้องไม่ได้อยู่ที่รถที่พี่น้องขับคุณค่าของเราอยู่ในพระเยซูเองไหมครับถ้าเ
ขาเองขี่รถปอร์เช่แล้วเราขี่รถธรรมดาก็ไม่เห็นผิดอะไรเพราะอะไรพระเยซูเข้าใจเราและพระเยซูก็ยังรักเราและคุณค่าของเราก็ไม่ได้ต่างกันเลยจะเป็นปอร์เช่หรือรถธรรมดาพระเจ้าเลยรักเราเหมือนเดิมและขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะอวยพรเรามีมากขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าโอ้โหมันเราจะต้องไปเดินตามค่านิยมของโลกทั้งหมดพี่น้องคนที่มีบ้านหลังใหญ่ๆพี่น้องไม่ได้มีความสุขก็มีนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวก็ขี้ตุ๊กแกเดี๋ยวก็หลอดเสียเดี๋ยวก็ไปต้องไปจ้างแม่บ้านเดี๋ยวก็ทำโอ้เยอะแยะไปหมดพี่น้องขนาดบ้านผมหลังเล็กๆเนี่ยยังทำความสะอาดยังแทบจะไม่ไหวเลยเราไม่ต้องไปรู้สึกว่าโอ้เราต้องเอาวัดขนาดแล้วมันกี่เอเคอร์บ้านเนี่ยต้อง3ไร่ขึ้นไปมันถึงจะพี่น้องไม่ต้องมีความอะไรขนาดนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นเป็นไทยแล้วอิสระแล้วในพระเยซูเอเมนไหมครับอย่าให้วัฒนธรรมของโลกเนี่ยมาครอบงำเราอย่าให้ค่านิยมของโลกเนี่ยมันมามัดเราอย่าให้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันมาครอบเราไว้แต่จับความคิดเหล่านี้เนี่ยกลับมาให้มันอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์จับมาให้มันเป็นเฉลยเราไอ้ค่านิยมไม่ดีเนี่ยจับออกมาจับแนวคิดพี่น้องสนามรบที่มันกำลังดูเดือดที่สุดไม่ใช่สนามรบที่ยูเครนกับรัสเซียแต่สนามรบที่ดูเดือดที่สุดคือความคิดของเราและต้องเอาความคิดของเราเนี่ยมาจับมันเป็นเฉลยมัดมันด้วยเชือกมัดมันด้วยโซ่อะไรก็แล้วแต่แล้วจับมันมาอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ซะเราก็มีเสรีภาพเราจะได้ไม่ต้องไปโอดครวญเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะเรามีเสรีภาพในพระเยซูแล้วเอเมนไหมครับธรรมบัญญัติทำให้เราถูกผูกมัดแต่พระคุณของพระเจ้าทำให้เราเป็นไทยและเมื่อเราเป็นไทยอย่าไปยอมถูกผูกมัดอีกจงมีอิสระในการตัดสินใจและตัดสินใจบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้อ28พี่น้องพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรพันธสัญญาเช่นเดียวกันกับอิสอัคเห็นไหมพี่น้องมาถึงตรงนี้ละข้อ29แต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามปกติข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณก็คือพูดถึงอิชมาเอลเนี่ยข่มเหงอิสอัคกำลังพูดว่าคนที่ข่มเหงพระคุณของพระเจ้าคือคนที่เดินตามธรรมบัญญัติคนที่ข่มเหงพระคุณของพระเจ้าคือคนที่จดจ่ออยู่ที่เนื้อหนังคนที่ข่มเหงพระคุณพระเจ้าคือคนที่จดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองคิดว่าความประพฤติของตนเองนั้นชอบทำคิดว่าฉันเนี่ยชอบทำแต่ไม่ได้คิดถึงว่าพระคุณของพระเจ้าทำให้ฉันชอบทำอิชมาเอลจึงข่มเหงอิสอัคเพราะอิชมาเอลเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติส่วนอิสอัคเป็นตัวแทนแห่งพระคุณของพระเจ้าตัวแทนแห่งความมีเสรีภาพฉะนั้นคริสเตียนหลายคนจึงเป็นครับพอได้ยินเรื่องพระคุณแล้วไฟขึ้นหัวพระคุณเนี่ยมันจะทำให้คนทำบาปพระคุณเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปพระคุณมันดีเกินมันไม่ทำให้มันยากๆเอาไว้พระคุณมันดีเกินไปแล้วพี่น้องช้าก่อนฟังดีๆถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราจะได้นั่งอยู่นี่เหรอพระคุณของพระเจ้าทำให้เราเป็นไทยและพระคุณของพระเจ้านี่แหละเป็นรากฐานพระวจนะของพระเจ้าถ้าไม่มีการไถ่ของพระเยซูพี่น้องวันนี้เราไปนรกหมดแต่เพราะวันนี้เราไปสวรรค์เพราะพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นเราจะตัดเรื่องพระคุณออกไปแล้วเรามาจะเรียกทำคริสเตียนผมว่ามันหาใช่ไหมเรากำลังเน้นที่ไหนเรากำลังเน้นที่ธรรมบัญญัติหรือเรากำลังที่พระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าทำให้คนปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าทำให้คนชีวิตดีงามพระคุณของพระเจ้าทำให้คนเข้มแข็งพระคุณของพระเจ้าทำให้คนมีชีวิตไม่ใช่ตายแล้วเพราะถูกผูกมัดพระคุณของพระเจ้าทำให้คนนั้นมีกำลังขึ้นในพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าทำให้มีชัยชนะพระคุณของพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าทำให้เราเองรับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้านี่จึงเป็นสิ่งที่เราเองต้องยึดในพระคุณของพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความเราเองอ่ะพูดแต่เรื่องพระคุณของพระเจ้าและไม่เอาเรื่องอื่นเลยไม่ใช่แต่พระคุณของพระเจ้าเป็นรากฐานของทุกเรื่องพี่น้องผมไม่ได้เทศเพราะว่าผมเองชอบเรื่องนี้นะแต่ผมเทศจากพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในตรงนี้พระธรรมกาลาเทียพระธรรมกาลาเทีย
ที่อาจารย์เปาโลกำลังเป็นเดือดเป็นร้อนกับพี่น้องหลายคนที่อยากจะกลับไปสู่ศูนย์กลางธรรมบัญญัติและความประพฤติของตนเองเพราะอยากจะชอบทำมากขึ้นนะพูดง่ายๆมันไม่ใช่จีซัสบวกศูนย์ไม่ได้บวกหนึ่งไม่ได้บวกสองไม่ได้บวกสามแต่จีซัสบวกศูนย์เพื่ออะไรจะรับพระคุณของพระเจ้าวันนี้พี่น้องถ้าเราเองนั้นอาศัยการประพฤติเราไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้เลยผมเคยบอกพี่น้องหลายครั้งแล้วใช่ไหมเวลาผมไปงานไว้อะไรเนี่ยพี่น้องหลายครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยไปงานไว้อะไรเนี่ยเรารู้คริสเตียนพี่น้องคนนี้เนี่ยที่อยู่ในหีบอะโบสถ์ก็ไม่ค่อยมาถวายทรัพย์ก็หลบตลอดติดตามผลก็ไม่เคยไปเยี่ยมเยียนก็ไม่เคยเฮ็ดอ่านพระคัมภีร์2เดือนอ่าน1ครั้งก็ยังดีพระคัมภีร์ไม่เคยเปิดเลยแต่เพิ่งว่าพระเจ้าไม่เห็นพูดกับหนูเลยอ่ะพระเจ้าไม่พูดเพราะหนูไม่เคยเปิดพระคัมภีร์ไงถ้าหนูเปิดพระคัมภีร์พระเจ้าพูดกับหนูแล้วแต่หนูไม่เคยเปิดเลยหนูอาจจะเปิดเพลงหมอลำแต่หนูไม่เคยเปิดพระคัมภีร์เลยอ่ะชอบนักหมอลำเนี่ยแต่เพียงพระเจ้าไม่ฟังแล้วเราจะได้ยินเสียงพระเจ้ายังไงหนูก็จะได้ยินแต่เสียงหมอลำแล้วหมอลำก็เด้อเด้อเด้อแดงเด้ออะไรก็ว่าไปพี่น้องสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาอย่างไรบ้างถ้าอยากได้ยินเสียงจากพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องรอที่กับหูนะครับพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ตอนไหนพระเจ้าพูดกับท่านเลยหลายคนนะพี่น้องผมจะพูดชีวิตส่วนตัวให้ฟังผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแบบเรียบมากและน่าเบื่ออะไรทำไมน่าเบื่อรู้ไหมผมไม่เคยได้ยินเสียงพระเจ้ากับหูเลยผมไม่เคยเห็นทูตสวรรค์ผมไม่เคยที่แบบอะไรหวือหวาโอ้โหเกิดมาเดิน79อย่างเงี้ยผมไม่เคยไม่เคยอะไรมีกระตือรือร้นอะไรเลยแต่สิ่งที่ผมเองรู้สึกว่าเอาละถ้ามันมีพระคัมภีร์พระเจ้าก็เอาตามนี้เลยเนี่ยผมเป็นคนแบบนี้พระเจ้าเลือกผมแล้วก็เตรียมผมแบบนี้ฉะนั้นผมจะไม่มีแบบโอ้ต้องขนลุกยาวๆขนคิงขึ้นอันไม่มีอาจจะมีบางครั้งที่นมัสการพระเจ้าอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าโดยพื้นฐานชีวิตผมส่วนตัวนะพี่น้องผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่ชอบเลยเพราะผมน่าเบื่อมากเพราะอะไรครับอยู่แต่ในพระคัมภีร์แล้วก็อ่านหนังสือไม่ชอบไปเที่ยวไม่ชอบชีพจรรองเท้าอยากจะอยู่แบบเงียบๆถ้าได้อยู่เงียบๆแล้วมีหนังสือสักเล่มไม่กินข้าวก็ได้คนก็เลยน่าเบื่อผมเนี่ยน่าเบื่อพี่น้องที่รักแต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีเสรีภาพอย่ากลับไปสู่ธรรมบัญญัติอย่ากลับไปจดจ่ออยู่ที่การพึ่งตนเองเอเมนไหมครับและถ้าพระคุณพระเจ้าดีแบบนี้โอ้เกือบจะครบแล้วพี่น้องผมจะทำเวลาพระคุณของพระเจ้าดีแบบนี้เนี่ยเราจะควรจะทำอย่างไรเมื่อเราบังเกิดใหม่บังเกิดจากเบื้องบนฝ่ายวิญญาณเป็นลูกหลานของอิสอัคเราเป็นลูกหลานของอิสอัคและเราเป็นผู้รับร่วมมรดกในพระเยซูคริสต์อิชมาเอลไม่มีสิทธิ์มรดกพี่น้องดูดีๆนะอิชมาเอลไม่มีสิทธิ์ร่วมมรดกเพราะอิชมาเอลเป็นลูกของธรรมญาติและเป็นทาสแต่อิสอัคเป็นลูกของหญิงที่เป็นไทยคือนางซาราและเหมือนกับทำพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นความประพฤติไม่มีส่วนอะไรกับพระคุณของพระเจ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันแต่ไม่เหมือนน้ำมันกับไฟนะพอเจอทีไรลุกทุกทีแบบเธอบอกเนี่ยไฟกับน้ำมันโอ้เจอกันก็ต้องลุกทุกทีแล้วครับอยู่ร่วมกันไม่ได้เรากำลังถึงบอกว่าจีซัสเนี่ยพระเยซูนี่ไม่ได้บวกอย่างอื่นไม่ได้บวกความประพฤตินะแม้นพระธรรมยากอบจะบอกอยู่ว่า
ผู้ที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าแล้วไม่ประพฤติตามก็เป็นเหมือนคนที่มองดูในกระจกแล้วก็ลืมไปอันนี้คนละประเด็นกันประเด็นนี้ก็คือว่าพระเจ้าเองคาดหวังอยากให้เราดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าโดยตามพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ความประพฤติตรงนี้ทำให้เรานั้นชอบทำแต่เมื่อเราชอบทำแล้วเราจึงมาประพฤติตรงนี้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ฉายแสงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราคนละปริบทกันนะครับปริบทของเราคือเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบทำเราจึงสำแดงความชอบทำออกมาแต่ไม่ใช่เราทำเพื่อเราจะชอบทำพี่น้องเข้าใจไหมครับสิ่งนี้ที่ผมย้ำบ่อยๆเพราะว่าเพื่อจะพี่น้องจะได้เข้าใจไม่อย่างนั้นเรากลายเป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกประโยคนี้พระเจ้าเคยว่าผมนะมีอยู่วันหนึ่งผมนอนหลับแล้วผมก็ฝันแล้วก็มีเสียงว่าหน้าไหว้หลังหลอกเจอมาแล้วพี่น้องหน้าไหว้หลังหลอกผมจึงไม่อยากจะบอกว่าเราพี่เป็นลูกของพระเจ้าอย่าเหมือนกับสุภาษิตไทยที่บอกว่ามือถือสากปากถือศีลเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพราะรากของเราเนี่ยพระเยซูเปลี่ยนเราจึงต้องมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูแต่คนที่เขาเองยังไม่ได้รู้จักพระเยซูเขาอาจจะห่มผ้าสีอื่นแต่ข้างในรากของเขายังไม่เปลี่ยนแม้นเขาจะเปลี่ยนสีที่เสื้อชีวิตของเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะรากยังไม่เปลี่ยนเราจึงเห็นทิศต่างๆทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศอะไรสมอะไรก็รู้กันอยู่รากต้องเปลี่ยนชีวิตของเราจึงต้องเปลี่ยนที่เราต้องเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเปลี่ยนด้วยกำลังของเราแต่เปลี่ยนเพราะว่าพระเยซูอยู่ในเราเอาละมาดูพระคัมภีร์ด้วยกันประการที่หนึ่งเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชเป็นความรอดการถูกสร้างใหม่การถูกกำหนดโดยพระเยซูคริสต์และเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเนี่ยประการที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทำคืออยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้ายินยอมที่อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าคำว่าอยู่ภายใต้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเอาแนวคิดค่านิยมความชอบของเราทุกสิ่งที่เรามีไปอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ทั้งหมดเลยหมายความว่าให้พระเยซูนำชีวิตของเราฟังใหม่อีกครั้งแนวคิดค่านิยมอารมณ์เจตจำนงวัตถุประสงค์ในชีวิตเป้าหมายของเราอยู่ภายใต้พระคุณหรือในพระเยซูคริสต์ทั้งหมดเราต้องยินดีถ้าว่าเราอยากจะเห็นพระเจ้าใช้ชีวิตและเราต้องยอมที่จะอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าถ้าเมืองขึ้นเมืองไหนไม่ยอมอยู่ภายใต้เขาก็เอาเมืองหลักมาตีเช่นเดียวกันเราต้องให้ชีวิตของเราอยู่ภายใต้พระคริสต์และการอยู่ภายใต้พระคริสต์ไม่ได้เป็นทาสแต่เป็นไทยและมีเสรีภาพเอเมนไหมครับและพระเจ้าเคารพการตัดสินใจของเราและลูกของพระเจ้าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแต่วันนี้แม้ท่านตัดสินใจพลาดพระเยซูบอกว่าเรารักเจ้าและเราพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เจ้าผิดพลาดแล้วไทยและกู้คืนชีวิตของเจ้าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเจ้าจะยับเยินไม่ว่าจะยับยู่จี้ไม่ว่าจะเป็นดาราคนไหนก็แล้วแต่พระเจ้าบอกว่าเปลี่ยนใหม่พี่น้องรู้จักยู่จี้ใช่ไหมพระเจ้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมถึงบอกว่าแต่ก่อนเองเนี่ยผมมีความเข้าใจระดับหนึ่งว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นน้ำพระทัยสมบูรณ์กับน้ำพระทัยที่เป็นรองอนุญาตผมบอกขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ผมรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารองละเพราะพระเยซูไถ่หมดแล้วมีแต่พระเจ้ากู้คืนได้หมดทุกอย่างแก้วที่แตกแล้วกาวชนิดไหนอาจจะไม่ได้แนบเนียนแต่พระเยซูทำได้หมดเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าทำได้หมดเลยพระเจ้ากู้คืนได้หมดเลยพระเจ้าไถ่เราได้หมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าของเราทุกสิ่งเป็นไปได้เราต้องเอาชีวิตของเราความคิดของเราครอบครัวของเราอนาคตของเรามาอยู่ใต้พระคริสต์ให้หมดใต้พระคุณของพระเจ้าประการที่สองก่อนจะขึ้นนี่โรมบทที่6ข้อ14นะครับพี่น้องอ่านด้วยกัน
เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าอาจารย์เทศมาตั้งนานไม่เห็นขึ้นพระคัมภีร์สักข้อเลยโรมบทที่6ข้อ14ว่าไงครับขึ้นไหมอะไรครับบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไปเพราะท่านไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณเอเมนประการที่2โรมบทที่5ข้อ2ยืนหยัดอยู่ในพระคุณของพระเจ้ายืนหยัดหมายความว่ายึดไว้ดำรงไว้เอาสิ่งนี้เป็นรากฐานชีวิตของเรายึดพระคุณของพระเจ้าไว้อย่าปล่อยไปอย่ากลับไปสู่ธรรมบัญญัติอย่ากลับไปสู่ความประพฤติอย่ากลับไปจดจ่ออยู่ที่กำลังของตนเองอย่าจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติของตนเองอย่าจดว่าฉันเนี่ยดีกว่าคนอื่นคนอื่นไม่มาแต่เช้าฉันมาสายฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเช้าเนี่ยคงจะดีกว่าฉันแสดงว่าเราเอาดูที่ความประพฤติแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูไม่ว่าอะไรพี่น้องหรอกแต่ผมอาจจะว่า คือผมอยากให้พี่น้องมาแต่เช้าแต่พระเยซูไม่ว่าพี่น้องแต่ผมเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกทำไมพี่น้องไม่มาแต่เช้าอาจจะเป็นไปได้แต่พระเยซูรักพี่น้องอยู่แล้วเอเมนมั้ยครับยืนหยัดอยู่ใต้พระคุณพระเจ้ายืนหยัดอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอย่าออกห่างจากพระคุณพระเจ้าชดจออยู่ที่พระคุณพระเจ้าและการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทุกครั้งเมื่อเรามาหาสนิทพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่จันเดฟเป็นพระพรชดชออยู่ที่การไถ่และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นไถ่เราพระโลหิตพระเยซูชำระเราสะอาดหมดแล้วการไถ่ของพระองค์กู้คืนทุกอย่างในชีวิตของเราถึงแม้นพี่น้องจะเคยล้มเหลวพี่น้องอาจจะเคยชอกช้ำพี่น้องอาจจะเคยผิดพลาดพี่น้องอาจจะเคยมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ผมเองก็ไม่รู้แต่วันนี้พระคุณพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นไทยถ้าพี่น้องรู้ว่าภายใต้พระคุณของพระเจ้าพระองค์กู้คืนหมดเลยความละอายของท่านพระองค์กู้คืนความเจ็บช้ำของท่านพระองค์รักษาความขัดสนของท่านพระองค์อวยพรได้พระองค์สามารถทำให้ท่านรุ่งเรืองได้แม้นวันนี้ท่านจะจบป.1พี่น้องฟังไม่ผิดแม้นพี่น้องจะไม่จบเลยก็ได้น้องที่รักไม่ได้สำคัญว่าเราจบด็อกเตอร์หรือจบปริญญาโทหรือเราเก่งถ้าพระเจ้าจะอวยพรและพระเจ้าอวยพรไม่มีใครที่หยุดหรือปิดประตูแห่งความรุ่งเรืองได้เอเมนไหมครับเพราะกุญแจมันไม่ได้อยู่ความสามารถของคนนั้นแต่กุญแจก็คือคนนั้นเขามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับงั้นจงมีกำลังขึ้นและจงรู้เถิดว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ประการที่3ประการสุดท้ายครับกาลาเทียบทที่5ข้อ4ไม่ตกต่ำหรือออกนอกพระคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้านำพาซึ่งเสรีภาพและความรุ่งเรืองให้กับเราสิ่งที่เราควรจะยึดไว้คือพระคุณของพระองค์และเราควรไม่ออกห่างหรือถลายออกจากรันเวย์นี้ไปสู่ความประพฤติอีกอย่าให้เราเองเอาละเดี๋ยวละต้องมาจดจ่ออยู่ที่ความพืชอีกแล้วพี่น้องฟังให้ดีนะครับชีวิตคริสเตียนมีวินัยขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนขยันหมั่นเพียรขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นคนเอาจริงเอาจังขอบคุณพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นคนที่รับผิดชอบขอบคุณพระเจ้าแต่ทั้งมวลเหล่านี้นั้นมาจากรากที่เราเองนั้นมีพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่มาจากรากที่เราเองนั้นอาศัยความประพฤติของตนเองคนข้างนอกหลายครั้งเขาอาจจะดูดีภายนอกเขาอาจจะดีกว่าเราภายนอกเขาอาจจะเก่งภายนอกเขาอาจจะมีคุณภาพภายนอกของเขาจะมีอะไรมากมายแต่สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างคือเขาไม่มีพระคุณพระเจ้าคือเขาไม่รู้จักพระเยซูขอให้พี่น้องเองยึดมั่นอยู่ในพระคุณของพระเจ้าอย่าไปโฟกัสผิดจุดโฟกัสที่พระคุณพระเจ้าอย่าไปโฟกัสที่ความประพฤติของตนเองอันไหนที่เราไม่ได้พระคุณพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกเป็นคนชอบธรรมลูกเป็นคนที่มีชัยชนะลูกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จลูกเป็นคนแห่งความรุ่งเรืองพยากรณ์ชีวิตของตนเองให้รุ่งเรืองไม่ใช่เฮ็ดยังบ่ได้หรอกนั่นปึ๊กมันก็ยิ่งปึกเลยเพราะอะไรเราพยากรณ์ชีวิตของเราเองสิ่งที่เราพูด
ความจริงของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดแง่บวกแม้นความคิดแง่บวกเป็นเรื่องที่ดีแต่ความจริงของพระเจ้าไปไกลกว่าแง่บวกเพราะความจริงในพระเจ้านั้นปลดปล่อยเราให้เรามีเสรีภาพขอบพระคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องเราต้องไม่ตกต่ำและออกนอกพระคุณพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นไปจดจ่ออยู่ที่ความประพฤติเรากำลังบอกว่าฉันไม่สนใจพระคุณพระเจ้าเพราะฉันเองเจ๋งกว่าฉันคูกว่าฉันแน่กว่าฉันทำเองได้พระเยซูจึงไม่ได้มาเพื่อที่จะทำศาสนาใหม่เพราะศาสนาใหม่คือแนวคิดนี้แต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตกับเราและให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวเลยครับถ้าหากว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราฟังแล้วเราเองรู้สึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังพูดกับเราและปรารถนาอยากให้ชีวิตของเราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความประพฤติของเราเองเราไม่ได้มาเปลี่ยนตัวเองแต่เราเองนั้นพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเรายอมให้พระองค์เข้ามามีส่วนในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราวันนี้พี่น้องอธิษฐานเผื่อธุรกิจของเราสิครับอธิษฐานเผื่ออนาคตของเราสิครับอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราอธิษฐานเผื่อกำลังของเราอธิษฐานเผื่อสุขภาพของเราขอพระเจ้าให้เราเห็นถึงสุขภาพดีเกิดขึ้นในหัวใจของเราในชีวิตของเราอธิษฐานเผื่อธุรกิจการงานของเราอธิษฐานเผื่อการดูแลครอบครัวของเราที่พระเจ้าเองจะเป็นพระเจ้าที่เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากจะให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องอธิษฐานเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรลูกวันนี้ลูกรู้ว่าพระคุณพระเจ้าเพียงพอสำหรับชีวิตของลูกขอพระเจ้าอวยพรลูกขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้าปกปักรักษาขอพระเจ้าให้มือของลูกแตะต้องสิ่งใดสิ่งนั้นรุ่งเรืองสิ่งนั้นจำเริญขึ้นให้ลูกมีกำลังขึ้นในพระเจ้าให้ลูกมีความรักผูกพันในครอบครัวมากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า